บุกอาเซียนรัสเซียส่งเม็ดเวเดฟเยือนเวียดนามลาวฮานอยจอสั่งซื้อสู่35อ่ ฝ่ายมั่นคงคุยตัวแทนอาเซียนที่มอสโกร,ระหว่างที่สหรัฐห่วงหน้าพวงหลังจมปักกับสงครามตัวแทนยูเครนและกระตุน้นไฟขัดแย้งในเอเชียไปพร้อมๆกันกับปัญหาผิดนัดชำระหนี้ที่ไกลเส้นตายเข้าไปทุกทีล่าสุดสองพักใหญ่ยังตกลงกันไม่ได้ทําให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาจี้ว่าเสี่ยงเสียเครดิตด้านรัสเซีย นอกจากจะรุกรบไม่หยุดย่อนเร่งปลดปล่อยสี่ภูมิภาคใหม่แล้วยังมีการส่งเม็ดเวเดฟมาเยือนอาเซียนพุ่งมาที่เวียดนามและลาวซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่เวียดนามหรือสะพัดกองทัพเวียดนามสนใจสู่5 e อีพร้อมสั่งทำให้เม็ดเวเดฟหน้าบานมาเยืนอนซอปปอลาว ซึ่งพึ่งมีการต้อนรับกองทัพจีนหลายหมื่นซ้อมรบครั้งใหญ่แม้ไม่ได้บอกว่าไปคุยอะไรกันขอทหารก็พอจะมองออกว่าลงพื้นที่ขณะนี้ไม่ธรรมดาในขณะที่เมดเวเดฟก็มีการเคลื่อนไหวเยือนอาเซียนที่มอสโกเองฝ่ายความมั่นคงรัสเซียก็ได้มีการเปิดโต๊ะคุยด้านความมั่นคงกับกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างชื่นมืน่นและพร้อมกันนั้นรัสเซียได้มีการเข้าร่วมในงานโชว์อาวุธที่มาเลเซียงานนิทรศการกลาโหม ลิมา 2, 0, 2,023มีกระแสข่าวว่าอาวุธรัสเซียเป็นที่สนใจคึกคัก ไม่ได้ใจว่ากองทัพไทยจะมีไปชมงานนี้บ้างไหมวันที่24พฤษภาคม2566สำนักข่าวทาสรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีและรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งรัสเซียดมมิทรีเมดเวเดฟเยนลาวต่อจากทริปไปเวียดนามบัดมาดเขาให้สัมภาษณ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าเวียงจันทร์รัสเซียยังคงพัฒนาความร่วมมือทางเทคนิคทางทหารกับประเทศที่เป็นมิตรแม้ว่าภารกิจหลักคือการบรรลุเป้าหมายของปฏิบัติการทางทหาร ษในยูเครนเมดเวเดฟชี้ให้เห็นว่ารัสเซียยังคงรักษาความสัมพันธ์ชันมิตรกับทั้งเวียดนามและลาวมาเป็นเวลาหลายทศวรรษนอกจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่แน่นแฟ้นขึ้นอย่างมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างพักกับพักที่ปกครองในประเทศเหล่านี้กำลังพัฒน,นาอย่างแข็งขันในขณะนี้ด้วย เขากล่าวเสริมว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลอย่างมากและก็เป็นช่องทางเพิ่มเติมในการสื่อสารระหว่างประเทศและระหว่างประชาชนในการจัดการกับภารกิจที่หลากหลายเมสเวเดฟย้ำว่าร,สรัสเซียกำลังเดินหน้าไปตามเส้นทางนี้ร่วมกับเวียดนามและลาวเมสเวเดฟกล่าวว่าในระหว่างการเจรจาหลายครั้งกับผู้นำของทั้งสองประเทศเขาได้หารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆมากมายรวมถึงการจัดหาด้านความมั่นคงและความสามารถด้านการป้องกันประเทศที่มอสโกในช่วงเวล ยเดีวกันนิโคลายปาตูเชฟเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงรัสเซียจัดก,การประชุมด้านความมั่นคงรัสเซียและอาเซียนเขามองว่าสถานการณ์ปัจจุบันในโลกบ่งบอกชัดถึงความจําเป็นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเร่งด่วนที่สุดในวาระระดับโลกและระดับภูมิภาคและมอสโกวางแผนที่จะขยายความร่วมมืออย่างรอบด้านกับอาเซียนรวมถึงในด้านความมั่นคงเขากล่าวว่าในปี2566เป็นวันครบรอบปีที่5ของขุนส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างรัสเซียและอาเซียนในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศพัฒนามากกว่า30ปีเราพร้อมที่จะกระตุ้นการเจราจากับสมาคมในทุกด้านรวมถึงด้านความมั่นคงเขากล่าวที่การปรึกษาหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงจากรัสเซียและประเทศในกลุ่มอาเซียนปาตูเชฟให้คำมั่นว่ารัสเซียคำนึงถึงบรรยากาศแบบดั้งเดิมของความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างรัสเซียและอาเซียนเราพร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับหัวข้อที่ ละเอียดอ่อนที่สุดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนก็ตั้งขึ้นในปีพศ .25 1 0ปัจจุบันมีสมาชิก10ประเทศได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนฟิลิปปินส์เวียดนามลาวกัมพูชาและเมียนมาปาปูกินีและติมอร์ตะวันออกก็ได้รับสถานะผู้สังเกตการ์กา,ารสมัครสมาชิกของติมอร์ตะวันออกได้รับการอนุมัติในปี2566และคาดว่าจะเข้าร่วมสมาคมได้ในปีนี้ การมาเยือนอาเซียนของรัสเซียเมดเวเดฟระบุถึงพันธมิตรที่สหรัฐตั้งขึ้นภายใต้ย,ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเช่นออคัสและควอดเขาฝันเปรียงว่าเป็นองค์กรที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียและจีนเพราะนาโต้กำลังแย่ขาเข้ามาในเอเชียและแปซิฟิกเขากล่าวว่าพันธมิตรบางกลุ่มที่ก่อตัวขึ้นเกือบจะไม่เป็นมิตรต่อประเทศต่างๆในภูมิภาคนี่คือวิธีที่เราเห็น คอสและออคัสและพันธมิตรอื่นๆเชื่อมโยงกับการสร้างพันธมิตรกับผู้เล่นนอกภูมิภาคนาโต้พยายามที่จะตั้งหลักที่นี่ในขณะเดียวกันเป้าหมายที่ประกาศอย่างเป็นทางการของนาโตนั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเขาเน้นย้ำว่านาโต้ได้สร้างพันธมิตรที่คล้ายคลึงกันและก็มีส่วนร่วมโดยตรงในการทําให้สถานการณ์ในภูมิภาคไม่มั่นคงที่นี่เร็วร้ายมากเรายัางได้มีการหา,หารือเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้กับพันธมิตรของเราด้วย